พบหมอด่วน V. ีวีโอเลเส้นเสียงบวมเหตุฝืนร้องใช้เสียงผิดวิธีในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานักร้องสาว V. ีวีโอเลตวอเียต้องเล่นคอนเสิร์ตและทำงานร้องเพลงต่อเนื่องติดกันจนทำให้ตอนนี้มีอาการเส้นเสียงบวมโดยภายหลังเธอโพสแจ้งข่าวก็มีแฟนๆต่างเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้นักร้องสาวเป็นจำนวนมากโดยวีได้ออกมาโพสตไอจีสตอรด้วยข้อความว่าเสียงแหบจ้าขอมาหาหมอแป๊บ เส้นเสียงของน้องบวมจ้าพูดว่าอาให้หมอดูคอคำเดียวรู้เรื่องก่อนจะอ้อนขอกำลังใจจากแฟนทาง i อจี o r y ต่อว่าปรอบหนูที่เส้นเสียงหนูบวมพร้อมอัปเดตข้อความต่อเนื่องว่าโดนคุณหมอจัดยาให้6ตัวและฉีดยาไปสองเข็มจุกๆซึ่งเจ้าตัวยังได้เผยสาเหตุว่าเกิดจากการใช้เสียงเยอะในอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็หลักๆน่าจะเพราะเมื่อวานใช้เสียงผิดวิธีแล้วฝืนไปหน่อยพร้อมกับเผยอาหารที่หมอสั่งห้ามทานไม่ว่าจะเป็นของเผ็ด ทอดมันกระทั่งน้ำส้มก็ห้ามเนื่องจากเป็นกรดและแม้ว่าป่วยเกี่ยวกับเสียงยังไงแต่สาววีก็ไม่ได้พักงานที่รับไว้ก็ต้องไปทําให้สําเร็จซึ่งเธอก็ได้บอกว่าพรุ่งมีต้องร้องเพลงในงานมือถือแบรนด์ดังก็มาลุ้นกันว่าเสียงจะเป็นอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ